Behind the Scene นะคะคอนเสิร์ต Disability นะคะที่จัดขึ้นที่ M Quartier นะคะปีนี้ D Dance เราก็จัดยิ่งใหญ่เลยนะคะก็ตอนนี้เกดเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินไปที่เวทีแต่ก่อนจะไปที่เวทีเกดจะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปเจอศิลปินท่านอื่นๆไปดูซิว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้างไปกันค่ะนี่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเป็นไงบ้างจ้าตื่นเต้นเจ้าเจ้าอะไรจ้าเจ้าฮะเป็นคนที่ไหนจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเหนือมาเลยขึ้นมานิดนึงเจ้าอย่าเพิ่งชวนคุยท่องเหนืออยู่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวช่วยร้องด้วยนะคะท่อนไหนที่ช่วยๆกันไปค่ะสองนาทีเลยจ้าจ้าโอเคจ้าโอเคจ้าส่งไปต่อเหรอก็ไม่ต้องมาเดินไกลหรอกเดินใกล้ๆตรงนี้แหละสวัสดีครับเราอยู่กับพี่หนึ่งกับพี่วัดพงว่านนะครับผมครับรายการอะไรครับเนี่ยรายการตามติดชีวิต This is me หรือเปล่าวะตั้งชื่อให้เลยทำไมพี่หนึ่งถึงตกลงปลงใจได้มางานนี้ครับวันนี้มันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่แรกนะครับเนาะเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มมีเพลงก็คือว่าเป็นอยู่มาตั้งแต่ต้นใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีงานขึ้นมาพี่หนึ่งก็ต้องถือเป็นหนึ่งคนที่จะมาตลอดถูกต้องครับแสดงว่าจะอีกกี่สิบงานต่อจากนี้ก็จะเห็นพี่หนึ่งผมก็จะมาด้วยพี่เราต่างเคยเป็นได้รับเป็นแรงบันดาลใจจากที่นี่จากเด็กๆที่นี่แล้วได้เห็นการเติบโตของเขาเราก็อยากเป็นกำลังใจต่อไปเรื่อยๆเนาะและที่นี่ก็เหมือนเป็นที่ที่หนึ่งที่คอยซัพพอร์ตให้เด็กได้โตขึ้นในเขาเรียกว่าด้วยแอททิจูดที่ดีครับดังนั้นก็เชื่อว่าจบจากที่นี่ไปเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปินคุณภาพแล้วเนี่ยยังเป็นบุคคลคุณภาพด้วยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะส่งต่อไมค์ให้พี่หนึ่งนะครับไปหาสัมภาษณ์ศิลปินท่านต่อไปจะเหลือใครอยู่เลยเนี่ยส่งต่อให้ตัวนอกนะครับครับคืออะไรอ่ะรายการเองนะครับโอ้โหพี่หนึ่งคุยกับเขาครับเป็นไงบ้างครับครับเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้รู้สึกครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ดีใจพอรู้ว่ามีพี่หนึ่งด้วยมีน้องๆมีเพื่อนๆหลายๆคนมาร่วมกันผมก็ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่นะให้กับน้องๆเด็กๆรวมถึงคนที่มาเที่ยวในวันนี้ด้วยวันนี้ก็เหมือนเป็นงานรวมแหละรวมแบบแรงบันดาลใจให้พวกเราเองด้วยในฐานะที่แบบเป็นรุ่นพี่ของน้องๆที่เคยเป็นเมนเทอร์ด้วยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆด้วยแล้วก็วันนี้ก็เด็กๆก็จะได้เจอพวกเราส่งต่อความหวังนะครับส่งต่อความฝันส่งต่อพลังความเชื่อในความเป็นตัวเองซึ่งณตอนนี้คืออยากให้ทุกคนที่ได้ดูหรือว่าที่ได้สัมผัสกับคอนเสิร์ตนี้เหมือนสัมผัสถึงความเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเป็นสำคัญที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะส่งต่อมากI'm not afraid.
นักเรียนที่อยู่บนเวทีนี้ศิลปินที่อยู่บนเวทีนี้คือตัวอย่างคือหัวใจที่พวกเราได้หล่อหลอมแล้วก็เป็นตัวแทนแล้วก็มอบโอกาสส่งต่อให้กับทุกๆคนในวันนี้นะคะคิดว่าจะเป็นของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่เป็นของขวัญที่มีความหมายก็คือการให้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ